รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้จะเข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเมนูของเชฟวันนี้น่ากินมากๆเลยใครที่ชื่นชอบนะครับสเต็กหมูง่ายๆเนี่ยวันนี้ต้องดูเลยครับและที่สำคัญเชฟเนี่ยเขาเสิร์ฟกับซอสนะฮะที่เป็นครีมองุ่นกับขิงดองด้วยขั้นตอนการทำเนี่ยเทคนิคต่างๆเชฟวันนี้จัดเต็มแน่นอนแต่ยังไงผมขอเวลาเตรียมส่วนผสมแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับช่วงนี้เนี่ยไปดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีเมนูอร่อยๆรออยู่ครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยืนอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็ยืนอยู่หน้าบ้านคุณเปรมมิกาเขาอินบ็อกซ์เข้ามาทางแฟนเพจของเรานะครับแล้วอยากจะแชร์สูตรขนมจีนน้ำยากะทิให้พวกเราได้มีโอกาสดูแล้วก็ชิมกันทำเองทุกขั้นตอนน้ำพริกก็โขลกเองฟังเสร็จแล้วอยากมาชิมไปเราไปพบคุณเปรมมิกาไปดูกันดีกว่านะทำไมถึงต้องใช้กะทิอัมพวากับเมนูขนมจีนน้ำยาสูตรนี้ล่ะเพราะใช้ง่ายสะดวกค่ะข้นหอมมันค่ะเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะดีกว่ามานั่งคั้นเองค่ะงั้นขออนุญาตชิมได้ไหมคะได้ค่ะตายแล้วข้นนะคะคุณเปรมมิกาค่ะอร่อยเชียวละรสชาติเข้มข้นมากเลยแล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปมีความหอมๆมันๆรู้เลยว่าใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมใช่ค่ะขอดูวิธีทำหน่อยได้ไหมตำรับนี้ฉันอยากเห็นจังเลยได้ค่ะงั้นฉันขอดูการทำเครื่องแกงสำหรับน้ำยานี่ค่ะเดี๋ยวทำให้ดูค่ะพอใส่ทุกอย่างลงไปเสร็จตำค่ะตำเลยนะคะลงมือเลยค่ะละเอียดแล้วล่ะเธอเราจะใส่เนื้อปลาแล้วค่ะนี่ก็คือเนื้อปลานิลต้มใช่ไหมคะใช่ค่ะเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อเปรมมิกาก็จะใส่กะทิค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับขาวข้นหอมมันค่ะได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะเสร็จแล้วทำไงต่อใส่เครื่องแกงค่ะโขกเอาไว้เมื่อกี้นี้ค่ะใส่เครื่องแกงค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยนะครับใกล้เดือดแล้วค่ะต้องปรุงรสแล้วค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะใส่เกลือค่ะน้ำปลาค่ะอันนี้มะขามเปียกค่ะค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะต้องเคี่ยวนานไหมคะไม่นานค่ะพอได้เดือดสักพักนึงก็ปิดไฟได้เลยค่ะค่ะก็ถึงเวลาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมจีนน้ำยากะทิค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเปรมมิกานะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านในวันนี้นะคะวันนี้รับไปเลยนะกิฟต์วอลชเชอร์คอร์สสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนและชามรักโลกรับเลยนะครับค่ะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีและต
ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับโอ้โหเมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยเชฟก็หาเป็นหมูสันในแล้วตัวซอสไม่ธรรมดาด้วยเราใช้อะไรองุ่นไลม์เม็ดซอสครีมองุ่นกับขิงดองเหรอครับใช่ถูกต้องแหมมันแบบรสชาติแบบเหมือนตะวันตกกับตะวันออกเลยนะครับใช่เพราะว่าครีมนี่เราจะใช้กะทิแทนนี่น่ากินน่าอร่อยแบบนี้ขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรครับก็จะเอาหมูนี่มาจีนครับผมนะให้มีสีสวยๆก่อนพอหลังจากนั้นกระทะใบเดียวกันนี้เนี่ยเราก็ทำซอสทันทีทำซอสได้เลยมาครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามีหมูสันในอันนี้สังเกตดูทุบๆนิดนึงไหมฮะทุบให้มันแบบเนื้อมันให้มันกว้างให้มันกว้างปกติสันในมันก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะเล็กเล็กเรียวๆแล้วก็ตัดให้หนาหน่อยแล้วก็เราใช้ทุบๆหน่อยค้อนทุบจ้ะโอเคให้เขาเป็นชิ้นที่ขนาดกว้างขึ้นถูกต้องเอามาทอดในกระทะจะได้ง่ายขึ้นใช่โอเคครับอ่ะเชฟจะหมักอะไรยังไงนะฮะไม่ล่ะก็จะโรยเกลือพริกไทยก่อนปรุงรสง่ายๆเลยแล้วเราก็จะคลุกกับแป้งโอเคครับโอเคนะนี่เราจะโรยเกลือพริกไทยให้ทั่วกันก่อนนะในหมูสันในอันนี้นี่นุ่มมากๆเนาะสันในอ่ะนะเชฟนะเนื้อส่วนที่ดีที่สุดเอาล่ะขั้นตอนต่อไปนะฮะหลังจากที่อันนี้โรยเกลือพริกไทยแล้วก็จะคลุกกับแป้งนะครับวันนี้นะครับผมใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับสังเกตง่ายๆเลยฮะแถบสีเขียวแบบนี้ฮะแป้งสาลีต้อง TFM นะครับโอเคผมตักแป้งตรงนี้ให้นะครับกระจายไปทั่วโอเคสามารถโอเคดีมากเลยครับสวัสดีครับเชฟโอเคเอาละครับหลังจากอุ่นกระทะจนร้อนนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะใส่นี่เลยครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับนี่สังเกตง่ายๆนะฝาสีเขียวแบบนี้แหละครับอนุญาตนะใส่ไปนะเห็นนะครับเอาละปอดก่อนโอเคครับหลังจากที่เราใส่น้ำมันแล้วครับผมกระทะที่เราอุ่นไว้ให้พร้อมเนี่ยนะนี่เราก็เอาสันในที่ทุบไปแล้วโรยเกลือพริกไทยมาคลุกกับแป้งอเนกประสงค์นะครับก็ลงจี่แบบนี้เลยอันนี้จะนุ่มนะคือส่วนใหญ่ที่เราเข้าใจนี่เราต้องไปหมักให้นุ่มอันนี้ถ้าลองทำวิธีนี้ไม่จำเป็นนะฮะเราก็จะมีแป้งที่เราทำให้อะไรเหมือนกับก็เลยไปเคลือบของเนื้อสัตว์ตัวนี้ให้มันแห้งขึ้นพอเราทอดผิวด้านนอกเขาก็จะสวยมากขึ้นอันนี้เราจะจับเวลาก็ได้สัก2นาทีอาจจะไม่ถึง2นาทีดีนะแล้วอาจจะพลิกดูว่าเนื้อตรงนี้มันเหลืองพอแล้วเราก็พลิกกลับได้เลยอ๋อโอเคคือไม่ต้องตกใจใส่ไปหรือกลัวเนื้อจะไหม้หรือจะได้เรารีบพลิกกลับนะผิวของที่ทำผัดของกระทะของเนื้อเนี่ยมันจะไม่เกรียมพอหรือว่ายังไม่มีสีพอมันก็จะทำให้เนื้อเราไม่หอมไม่อร่อยเห็นไหมไม่ต้องพลิกบ่อยใช่พยายามให้เขาเนี่ยขึ้นสีให้มากที่สุดแล้วค่อยพลิกอีกทีหนึ่งพอโหน่ากินเลยฮะเชฟโหน่ากินมากตอนนี้แบบมันดูมีแบบความกรอบนอกนะถูกต้องอันนี้ไฟแรงไปเราลดไฟลงไปได้ปรับได้แล้วก็กะเวลาสัก2นาทีเสร็จๆเราก็ยกขึ้นมาได้เลยให้เขาสุกทั่วกันดีค่ะหมูนี่ต้องกินสุกนะถูกต้องถูกต้องฮะเพราะว่าเราอยากได้ความนุ่มอยู่ฮะเพราะเดี๋ยวเราต้องทำซอสเลยเดี๋ยวเราไปคลุกกันในซอสอีกครั้งก็ดูให้มันเตรียมทั้ง2ด้านน่ากินมากครับเอาละครับหมูของเราได้นะน่ากินมากเลยโอเคแต่นี่เมื่อกี้เราเอาน้ำมันที่ทอดเนี่ยมันเหลือมันเยอะไปอาจจะไม่เหมาะหรืออะไรเงี้ยครับเราก็เทน้ำมันทิ้งไปแต่กระทะอันนี้อย่าเพิ่งไปทำล้างเขาต้องใช้กระทะเดิมเพราะความอร่อยอยู่ในนี้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะเอาเนยใส่เนยใส่ครับได้ครับเชฟอันนี้ก็จะเป็นเนยสดชนิดเค็มนะคุณผู้ชมเนยก็ไปเคลือบกับไอ้คาราเมลไอ้น้ำตาลที่จากเนื้อน้ำของไหลออกมาโอเคหอมแดงหอมแดงใส่หอมแดงนะครับนี่พอเป็นซอสแบบนี้ก็ต้องเป็นหอมแดงนะฮะขับละเอียดแบบนี้เลยตามด้วยองุ่นองุ่นอันนี้เชฟเราไปปอกเปลือกเขาด้วยเหรอลอกใช่เราไปลวกน้ำก่อนแล้วก็ปอกเปลือกจะได้ทานได้ง่ายขึ้น
ได้ง่ายขึ้นถูกต้องขอขิงเลยขิงดองเลยขิงดองเลยนะครับครับแม่อันนี้แปลกใหม่มากขายไม่ได้คือบ่าวสต็อปนี่เลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมที่บ้านไม่มีล่ะเชฟอันนี้ก็อาจจะใช้แบบเป็นในน้ำซุปของเราก็ได้น้ำซุปก็ได้นะทั่วไปนะคุณผู้ชมนะพอปะครึ่งก่อนโอเคเป็นคนมากโอ้แค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วเอาเพิ่มได้หรือเพิ่มเหรอเพิ่มได้ที่เราไม่ใส่ทีเดียวไปเพราะน้ำมันจะเยอะใช่ไหมนี่เราต้องเคี่ยวให้มันแบบว่าเหมือนกับค่อยๆดิ้วไปให้มันเข้มข้นเข้มข้นให้มันข้นใช่ถูกต้องถ้าถามว่าเราต้องใส่แป้งใช่ไหมบางทีเราต้องตีแป้งใส่เพื่อให้มันน้ำมันข้นครับอันนี้เราใช้วิธีให้เวลาความร้อนเนี่ยมันก็จะดึงความชื้นขึ้นน้ำมันก็จะงวดลงแล้วเราใส่ครีมหรือใส่กะทิลงไปมันก็จะเข้มข้นได้พอดีโอเคขอกะทิที่ไอ้ขอบาสต็อกที่เหลือสต็อกที่เหลือนะครับหมดเลยนี่เป็นวิธีที่เขาเรียกว่าแบบใช้เวลาและพิถีพิถันเพื่อให้ได้ซอสที่เข้มข้นที่สุดนะก็คือเราไม่ต้องเพิ่มแป้งให้มันมีแต่ถ้าไม่มีเวลาก็สามารถใส่แป้งเข้าไปช่วยได้ถูกต้องโอเคครับแต่นี่เราก็จะใส่กะทิแล้วนะครับมาจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่อัมพวากะทิ 100% นะครับนี่พอตัวสต็อกเริ่มงวดแบบนี้ก็ใส่อัมพวาลงไปเลยครับโอ้โหดูเป็นครีมสวยน่ากินมากครับโอเคเดี๋ยวขั้นต่อไปพอซอสนี่ได้ที่แล้วเดี๋ยวปรุงรสเกลือพริกไทยนะฮะแล้วก็เราก็จะหมูเนี่ยใส่ลงไปคลุกเคล้าเขาจะได้แบบซึมเข้าไปในเนื้อด้วยซอสได้ที่แล้วนะฮะหมูที่เราจี่นี่ลงไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะคือน้ำที่เราได้ตรงเนี้ยคือเป็นน้ำหวานของเนื้อนะเราสามารถใส่เข้าไปได้โอเคโอเคอันนี้เราก็จะปิดเตาครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลงจานกันได้ครับผมอันนี้เชฟมีเส้นสปาเกตตี้ที่ลวกเสร็จไว้แล้วนะครับก็จะเสิร์ฟใส่จานเสิร์ฟเลยอันนี้เราอาจจะเสิร์ฟกับข้าวเนยก็ได้นะข้าวผัดเนยนะข้าวคลุกกับเนยใช่ผัดเนยได้หมดนะอันนี้เป็นอาหารที่เราใช้กินกับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มาถึงหมูสันในของเรานะครับดูนุ่มจริงๆนุ่มนุ่มมากๆด้วยเอาละครับวางเนื้อหมูลงไปก็ตักซอสราดหน่อยนะครับมีทั้งขิงดองแล้วก็มีองุ่นด้วยผมว่ามาช่วยในความสดชื่นนะตัดเลี่ยนอะไรอย่างนี้นะเชฟนะโอ้โหแล้วเขามีกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติหวานๆด้วยเพราะว่าอร่อยนี่ก็คือที่มาของไวน์นั่นเองนะฮะอันนี้เราใช้แบบเป็นธรรมชาติก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมนะต้นหอมซอยคือความสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศให้มันมีสีแดงๆตัดสีขาวๆโอเคครับOkay. เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูของเชฟประจวบในวันนี้นะครับน่ากินมากๆเลยหมูสันในทอดกับซอสครีมองุ่นใส่ขิงดองครับช่วงหน้านะครับในช่วงกูรูมืออาชีพมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่ติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูข้าวหน้าไก่ทอดมาฝากนะครับตำรับนี้อร่อยเหมือนไปรับประทานที่เมืองจีนเลยล่ะครับเพราะว่าซอสในสูตรนี้เราปรุงแบบจีนแท้ๆด้วยซีอิ๊วขาวกระเทียมต้นหอมงาและน้ำมันงานะครับนอกจากตัวซอสที่จะอร่อยอร่อยแล้วไก่ทอดก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับพอเพิ่มรสชาติด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยปลาโกกิทำง่ายๆไม่ยุ่งยากครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูข้าวหน้าไก่ทอดซอสแบบจีนวิธีทำ
ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะนำสะโพกไก่ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำสะโพกไก่ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ต้นหอมซอยงาขาวคั่วน้ำตาลทรายพริกไทยป่นซีอิ๊วขาวน้ำและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดสะโพกไก่ทอดลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิราดด้วยซอสที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะอาชีพวันนี้นานาอยู่กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณพ่อบอกว่ามีเมนูจากข้าวแสนอร่อยที่ทำมาจากข้าวที่พรีเมียมมากๆมานำเสนอกันวันนี้ค่ะคุณผู้ชมจะต้องบอกกับนานาแล้วก็เรียนจากคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วเราเกิดมาตั้งแต่เกิดเราก็กินข้าวกันนะคุณผู้ชมเราก็ที่นิยมกันมากข้าวจะต้องเป็นสีขาวเป็นข้าวหอมมะลิยิ่งขาวยิ่งนุ่มยิ่งอร่อยแต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าข้าวที่ขาวมากๆแล้วก็นุ่มมากถูกขัดสีออกไปเพราะฉะนั้นวิตามินต่างๆและคุณค่าอาหารตามหลักโภชนาการที่ควรได้จากการรับประทานข้าวนั้นก็จะเสียหายไปด้วยแต่ถ้าหากเราจะมานั่งกินข้าวเฉพาะเนี่ยข้าวกล้องข้าวสีนิลบางทีสีมันคล้ำนะแล้วก็อาจจะหุงสุกยากและที่สำคัญที่สุดอาจจะมีกลิ่นว่ากินกับข้าวบางอย่างก็อาจจะไม่อร่อยแต่รู้ไหมว่าข้าวเหล่านั้นล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งนั้นวันนี้อาจารย์นิสักก็เลยจะเรียนคุณผู้ชมว่าได้คัดเลือกข้าวทั้งหมด5สายพันธุ์ที่ดีที่สุดในประเทศของเราเอามารวมกันในสัดส่วนนะคุณผู้ชมหุงแล้วขึ้นหม้อมากได้ข้าวที่นุ่มละมุนมีกลิ่นหอมรับประทานกับข้าวอะไรก็อร่อยอร่อยต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าสัดส่วนของการผสมข้าวหลายสายพันธุ์เนี่ยตั้งใจทำแล้วก็ศึกษานานพอสมควรกว่าจะได้ข้าวออกมา1ห่อแบบนี้แล้วก็ยินดีที่จะให้ใช้ชื่อคำว่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นหมายความว่ายิ่งศักดิ์เลือกแล้วจริงๆแล้วมั่นใจในคุณภาพและตัวเองกินแล้วอร่อยถูกใจจึงอยากมานำเสนอและวันนี้ก็อยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าข้าวที่หุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนมีความหอมรสชาติอร่อยอร่อยสามารถทำกับข้าวได้และข้าวนี้มีประโยชน์กับข้าวก็ต้องมีประโยชน์ด้วยวันนี้ก็เลยแนะนำอาหารคลีนดูอันนี้อันแรกเลยอันนี้เป็นบะจ่างนะคุณผู้ชมเป็นบะจ่างมังสวิรัติบะจ่างเจซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์เลยคุณผู้ชมจะสามารถได้คาร์โบแล้วก็ได้โปรตีนจากบรรดาธัญพืชแล้วก็แปะกล้วยต่างๆเนี่ยเป็นบะจ่างที่ดีต่อสุขภาพบอกเลยไม่ต้องไปใช้ข้าวเหนียวอีกแล้วใช้ข้าวเนี่ยผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำบะจ่างได้อร่อยอร่อยและนี่ก็เป็นอาหารพื้นบ้านหุงข้าวสุกแล้วก็ทำแอบไก่ใช้อกไก่ล้วนๆเต็มไปด้วยสมุนไพร
เป็นอาหารครีนที่ดีต่อสุขภาพมากทีเดียวครับและสุดท้ายเอาข้าวไปผัดกับกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมรับประทานคู่กับบาร์บีคิวไก่เห็นไหมคุณผู้ชมจะตำรับไหนๆก็ตามเน้นสุขภาพแล้วก็ไปได้หมดเลยครับกับข้าวผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมข้าวตอนนี้ราคาก็ขึ้นแกว่งขึ้นแกว่งลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมสั่งวันนี้ก็จะได้ราคานี้นะเที่ยวหน้าก็ไม่สามารถจะบอกกันได้แล้วต้องคุยกันเป็นสัปดาห์กันไปดีไหมคุณผู้ชมครับปกติแล้วข้าวเจ้าผสม5สายพันธุ์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์1แพ็คนี่คือ1กิโลกรัมนะคุณผู้ชมอยู่ในห่อสุญญากาศเนียนๆเรียบอย่างนี้เลยคุณผู้ชมสะอาดมากราคา115บาทวันนี้พิเศษคุณผู้ชมครับ1กล่องเราสามารถใส่ได้ถึง4กิโล4แพ็คคิดราคาพิเศษเพียงแค่380บาทที่สำคัญส่งฟรีให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยทั่วประเทศนะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมที่026827644 0922658968หรือเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ด LINE ครับ @ยิ่งสักฟู้ดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดใครก็ตามที่สนใจอยากสั่งซื้อข้าวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะทาง LINE นะคะ @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะขอย้ำโปรโมชั่นพิเศษกันอีกรอบนึงนะคะข้าวเจ้าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะปกติแพ็คละ115บาทค่ะพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้เลยค่ะที่026827644โทร0922658968หรือทางช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ Facebook ทางยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะคะเพจยิ่งศักดิ์ฟู้ดกดไลค์แล้วก็สั่งซื้อได้เลยหรือทาง LINE นะคะเพิ่มเพื่อนที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะสามารถคุยกับแอดมินได้ตลอดเลยค่ะทุกรายการส่งฟรีทั่วประเทศนะคะกลับมาพบกับความอร่อยแบบกูรูได้นะคะในรายการ Cooking Guru ทุกวันอังคารเวลา 13:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เทดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆแบบสไตล์เพื่อสุขภาพนะครับเป็นมังสวิรัติแบบเวจี้นะฮะกับเมนูเต้าหู้ไข่กับผักขมนึ่งซอสพริกหวานนะครับคุณผู้ชมครับกูรูมืออาชีพวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนพบกับคุณผู้ชมแล้วค่ะแล้วก็นำขนมอร่อยอร่อยล่าสุดใหม่เอี่ยมอ่องมาจากเตาอบมาฝากคุณผู้ชมนี่เลมอนมะนาวสีเหลืองส่วนผสมสำคัญในการทำเค้กชนิดนี้